สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Lacoste นะครับผมรุ่น Lom Lacoste นะครับก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Lom นะครับ Lom ก็คือเป็นน้ำหอมของผู้ชายนะแล้วก็มีความเข้มข้นระดับ EDT นะครับผมน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2017นะเพอร์ฟูเมอร์คือคุณมิเชลเกอราดนะครับส่วนในท็อปโน้ตนะก็จะมีแมนดารินออเรนจ์นะครับแล้วก็มีรูบาร์บนะรูบาร์บอย่างที่บอกไปคือเป็นพืชที่ออกสีแดงอมชมพูนะครับมีรสเปรี้ยวนะเขาจะนิยมเอามาทำเป็นพวกแยมอะไรพวกนี้นะครับต่อมามีสวีทออเรนจ์นะครับผมแล้วก็มีควินส์ควินส์เนี่ยก็เป็นผลไม้ซิตรัสอย่างหนึ่งนะครับผมคือมันจะเป็นผลไม้ของทางฝรั่งนะครับคือทางแถบพวกอิตาลีหรือเมดิเตอร์เรเนียนประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับ middle note ก็จะมี ginger ครับคือขิงนะแล้วก็มี almond ครับแล้วก็ black pepper แล้วก็ jasmine ส่วน base note นะก็จะมี vanilla มี woody note มี cedar มี amber แล้วก็ musk ครับเปิดมาเนี่ยครับคือเป็นกลิ่นของซิตรัสกลิ่นแนวฟรุตตี้ซิตรัสนะครับผมแล้วก็มีความเปรี้ยวความซ่าซ่าขึ้นมานะครับคือไอตัวเปรี้ยวเนี่ยน่าจะมาจากไอตัวพวกส้มบรรดาส้มทั้งหลายนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันจะออกแนวเป็นพวกส้มเขียวหวานมากกว่าครับที่มีรสเปรี้ยวอมหวานนะส่วนไอ้ความซ่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากไอ้ตัวขิงที่พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความหวานนะครับกลิ่นนี้เนี่ยบอกก่อนว่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่ออกหวานแบบฟรุตตี้นะครับแล้วด้วยความที่มันมีอัลมอนด์เนี่ยผมได้กลิ่นแบบกลิ่นนวลๆนะครับของอัลมอนด์นะบวกกับหวานวานิลานะครับถึงแม้ว่ามันจะมีวานิลาด้วยเนี่ยที่ให้ความหวานแล้วก็หวานแบบฟรุตตี้แต่มันก็ไม่ได้แบบหวานจนเลี่ยนหรือหวานจนแบบมึนๆอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นหวานที่กำลังพอดีนะครับผมคือถ้าใครชอบน้ำหอมผู้ชายที่กลิ่นหวานๆแล้วก็สดชื่นนะครับก็คือกลิ่นนี้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นที่มันเป็นส้มช่วงแรกๆเนี่ยมันจะระเหยไปไม่ได้เร็วมากนะครับตัวนี้คือมันจะเป็นกลิ่นส้มไปสักประมาณระยะหนึ่งอะครับจะนานกว่าน้ำหอมตัวอื่นที่กลิ่นส้มมันจะระเหยออกไปเร็วอะนะแต่ด้วยความนวลของวานิลาบวกกับไอตัวที่เป็นอัลมอนด์เนี่ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมสำหรับผมนะครับแล้วก็ผู้หญิงใช้ได้เลยอะนะครับคือมันเป็นน้ำหอมที่ไม่ได้มีความมัสคูลีนหรือแมนลี่อะไรแบบดูเป็นผู้ชายมากๆอะไรขนาดนั้นนะคือมันเป็นน้ำหอมกลางๆด้วยซ้ำนะครับเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์ที่ผู้หญิงก็ใช้ได้มีความนวลๆ นะครับอย่างที่บอกแล้วก็ใครที่ชอบน้ำหอมแนวสดชื่นติดหวานๆนะครับกลิ่นนี้เลยนะแล้วก็ความติดทนเนี่ยคือบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น EDT นะมันติดอยู่บนผิวผมได้แค่สัก 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ผมลองฉีดลงที่กระดาษนะครับกลิ่นมันจะประสิทธิภาพของกลิ่นจะดีกว่าเมื่ออยู่บนกระดาษแต่พอฉีดบนผิวผมอะไอ้กลิ่นพวกอัลมอนด์กลิ่นวานิลาตัวนี้ไม่ขึ้นมาเลยนะจะเป็นกลิ่นส้มติดผิวไปสักระยะหนึ่งแต่พอลองฉีดดมที่กระดาษเนี่ยเฮ้ยกลิ่นมันดูมีมิติมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะครับเป็นน้ำหอมที่หอมครับดูสะอาดนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นน้ำหอมสปอร์ตได้ไหมคือผมว่ามันอาจจะออกหวานไปหน่อยนะครับผมนะคือลาคอสเนี่ยถ้าเป็นน้ำหอมผู้ชายเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นน้ำหอมในเชิงแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็กลิ่นจะมีความสดชื่นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะโอเคอยู่แต่ถ้าตัวนี้ผมว่ามันถ้าไม่แบบแคร์เรื่องติดหวานอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้อยู่ถ้าใครไม่ชอบน้ำหอมผู้ชายที่แบบกลิ่นแบบอโรมาติกแบบเฮอร์เบิล
มันน้ำหอมผู้ชายทั่วไปแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นหนักๆอ่ะนะผมก็แนะนำกลิ่นนี้อ่ะนะครับผมติดหวานนิดๆมีกลิ่นวานิลาบวกกับอัลมอนด์นะครับคือมันละมุนใช่คำว่าละมุนนะน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบใส่แบบไปเที่ยวก็ได้นะครับในวันสบายๆนะใส่ไปทำงานก็ได้นะครับคือแต่จะเน้นเป็นช่วงกลางวันซะมากกว่านะครับหรืออากาศร้อนๆไปเจอแดดโอเคเลยนะถ้ากลางคืนผมว่ากลิ่นมันเบาไปนะครับด้วยความที่มันเป็นซีตัสอ่ะเนาะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับกลางคืนมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายนะผมว่าใช้ง่ายนะครับดูแบบแต่งตัวแบบธรรมดาก็ได้อะครับสบายๆก็ฉีดได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือผู้หญิงถ้าอยากได้น้ำหอมแบบออกแนวผู้ชายแต่ไม่ได้แบบดูแมนลี่มากเกินไปก็กลิ่นนี้ก็ได้นะครับผมหรือผู้ชายท่านไหนที่ไม่อยากได้น้ำหอมที่เข้มๆแบบน้ำหอมผู้ชายทั่วไปอยากได้มีความแบบหวานๆหน่อยก็กลิ่นนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมคงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ตามห้างทั่วไปก็มีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากคลิปของผมไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. L'Homme Lacoste, the new fragrance for men.